นี่เธอสองคนหัวเราะขบขันอะไรกันนักหนาข่อยหัวเราะเหรอคะอุ๊ยข่อยตกใจต่างหากค่ะแล้วนั่นอะไรทำไมเสื้อผ้ากองเละเทะราวตากผ้าล้มระเนระนาดแบบนี้ข่อยเปล่าเฮ็ดด้วยค่ะแล้วใครทำคุณสุดคนึงเฮ็ดค่ะแล้วก็คุณผู้หญิงก็ใส่กันค่ะอย่ามาใส่ร้ายแม่กับน้องฉันนะเอ้าบ่เสื้อกันถามเพิ่นดูเองสิคะถามที่ไหนแม่กับน้องสุคนึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ซะหน่อยอยู่ค่ะอยู่ใต้กองผ้าหุ่นค่ะลูกมหาสัจจันทร์ช่วยแม่ด้วยมหาสัจจันทร์ช่วยด้วยค่ะคุณแม่น้องสุคนึงแป๊บนึงนะครับน้องนะลูกเดี๋ยวเล็กแป๊บนึงคุณแม่ใครจะไม่ออกกันที่มาจากกันโอ้ลูกคุณแม่น้องสุคนึงอย่าดิ้นสิครับเจ็บค่ะคุณแม่ผมกำลังดึงผ้าออกให้อยู่ยิ่งดิ้นเนี่ยมันยิ่งดึงออกยากนะครับผ้ามันเปียกอยู่ผมกำลังช่วยอยู่ครับมันพันหัวแม่อยู่ค่ะคุณแม่แป๊บนึงครับแป๊บนึงนี่ยืนนิ่งอยู่ทำไมไม่มาช่วยโอ๊ยเอ้าหายไปไหนแล้ววะน่าเสียมผ้ามันทั้งหนักทั้งหลายเราไปตามน้าสอนมาซอยกันดีปะดีกว่านี้อะไรของแกก็ไปตามให้หมดบ้านเร็วๆเข้าเดี๋ยวคอยไปตามน้าสอนนครขับรถไปเร็วๆโอ๊ยไหนคะคุณผู้หญิงอยู่ไหนคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอยู่ไหนคะคุณผู้หญิงอยู่ไหนคะคุณผู้หญิงอยู่ในกองผ้านี่ไงมาช่วยกันเร็วอ๋อค่ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงโอ๊ยเร็วเสียโอ้ยโอ้โหโอ้ยคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงผมอยากได้รายชื่อของคนที่รับซื้อที่ดินของแต่อ้วกในจ่อยนางคำเหล่าแล้วก็ชาวบ้านที่โดนโกงท่านสสค่ะเกิดเหตุร้ายค่ะนักเสี่ยมไพเซอร์ไปที่ร้านตากผ้าหลังบ้านค่ะเหตุร้ายอะไรคุณผู้หญิงกับคุณสุคนึงดึงร่างตากผ้ามาทับตัวเองค่ะฮะรีบไปนะคะคุณผู้หญิงเอ้าแล้วคุณมหาสัจจันทร์อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่นี่ฮะอยู่นี่อย่าอยู่ไหนคะอยู่ในกองผ้าเนี่ยเธอโยนผ้าใส่ฉันทำไมโอ้ยตายแล้วก็เสี้ยนนึกว่าเป็นคุณผู้หญิงคุณสุดคนึงนะคะแล้วคุณมหาสัจจันทร์ไปอยู่นี่นั้นทำไมล่ะคะโอ้ยแย่แล้วเนี่ยน้าซอยน้าจุ๊บซอยแน่ซอยแน่ต้องให้เร็วเร็วเร็วคุณผู้หญิงคะเสี้ยนช่วยด้วยหายใจไม่ออกแล้วคุณผู้หญิงเอาออกไปแล้วคุณผู้หญิงผมพาออกไปที่เสี้ยมผมไม่ออกค่ะช่วยหน่อยค่ะผมพาออกไปแล้วย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ